ก่อนนเลยนะครับดีวผมขอเริ่มต้นที่ในเรื่องของ DXY นะครับหรือว่าดอลลาร์อินเด็กหรือว่าความแข็งของเงินดอลลาร์ในณขณะนี้กันก่อนเลยละกันนะครับก็เลยดีว่าตอนนี้เงินดอลลาร์ก็ดรอปลงมาอยู่เรื่อยๆนะเราไม่รู้มันจะเด้งขึ้นมาเมื่อไหร่นะอันนี้ก็ต้องเรามาระวังสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะลงมาค่อนข้าง เรื่อยๆในนักขณะนี้นะครับซึ่งกระสุนทางกับบิตคอยที่กำลังคืกคักขึ้นมาอยู่ในนักขณะนี้นั่นแหละเนะซึ่งเราคิดตามข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจกันมาเรื่อยๆก็จะพอจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมาื่อไรก็ตามที่ดอลลาร์อินเด็กซ์ปรับตัวลงเนี่ยหรือว่าเม็ดเงินต่างๆที่เริ่มที่จะลังไลออกจากดอลลาร์เนี่ยก็มักที่จะทำให้สินทรัพย์เสียสเส่ยงต่างๆเกิดความคึกคักขึ้นมานั่น,หนแหละนะครับซึ่งรอบนี้ก็ มีโอากาสที่จะซ้ำลอยหรือไม่ซึ่งเงินดอลลาร์สูญเสียโมเมนตัมหรือว่าอาจจะมีการไส้เวลเอาข้างหรือว่าไม่ได้เป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งเหมือนอย่างปีที่แล้วแล้วเนี่ยมีโอากาสไหมที่สินทรัพย์ต่างๆจะเกิดความคึกคักแล้วก็มีโอากาสไหมที่บิตคอยจะเกิดความคึกคักนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันีนทีนึงเนาะแต่ก็ต้องรอดูนะฮะในวันที่1นะครับผมเดือนหน้าที่กำลังจะถึงนี้นะว่าทางเฟดจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยที่เท่าไหร่นะครับแต่ก็คาดว่าน่าจะ0.25นะสาหรัับ่วตตผมนะแถ้ ออกมาแล้วเฟดปรับไม่ขึ้นเลยนะครับหรือว่าไม่ได้ปรับขึ้นอดอกเบี้ยเลยอะไรแบบนี้อันนั้นก็น่าที่จะเยี่ยมเลยนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเนาะผมคิดว่าน่าที่จะ0.25นั่นแหละนะครับนะก็ต้องรอดูกันต่อไปเพื่อนๆวันที่หนึ่งที่กลังจะถึงนี้หรือว่าหนึ่งเดือนหน้านั่นแหละนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆใน,นขณะนี้ S&P 500เพื่อนๆ S&P 500 ปิดวีคนะครับผมปิดแท่งวีคนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ้มได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ Break, เบรกแนวต้านขากดขึ้นมาเต็มสเตมสเตรีมเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆในขณะนี้นะครับถือว่าโอ้โหแนวต้านนี้ตั้งแต่อ่ะดูซิ385วันเพื่อนๆ385วันที่เราอยู่ใต้เส้นนี้มานะครับผมนะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบปีที่แท่งเบรกขึ้นมาสวยๆแบบนี้ ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงหรือว่ามันอาจจะมีการย่อแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ยึอยือๆแล้วค่อยขึ้นไปแบบนี้อันนี้ก็คงจะตอบไม่ได้ก็ต้องไปว่ากันในทีนึงเนาะแต่ก็ถามว่ามันมีโอกาสย่อไหมมันก็มีโอกาสย่อนั่นแหละนะครับแต่ก็ถามว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไหมก็คงจะมีนะครับซึ่งไม่มีใครรู้อนาคตกันอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูในเรื่องของตัวดาวโจนส์เนะาะก็จะสังเกตนะฮะว่าวิคเนี่ยก็เตรียมที่จะ เบรกหรือไม่นะครับผมสำหรับแนวต้านก่อนนั้นนี้เราเล่าสัก3 4 5 0 0ประมาณนั้นนะครับผมซึ่งมันก็เบรกแนวต้านขากดนี้มาก่อนหน้านั้นแล้วนะคือดาวโจนไปก่อนใครเพื่อนถูกต้องไหมดาวโจนไปก่อนใครเพื่อนเบรกปุ๊บแล้วก็ยอ่อปุ๊บแล้วก็มาเทสแนวรับตรงนี้และก็เตรียมที่จะเปลี่ยนจากแนวต้านตรงนี้ทำเบรกขึ้นไปก็จะกลายเป็นซัพพอร์ตเป็นไปได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะ ไม่รู้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ต้องไปดูกันนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆมอ,อยังไงกันก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เนาะแต่แน่ๆถ้าเราดูในเรื่องของการที่ DXY หรือว่าการที่เงินดอลลาร์เด็กมันร่วงลงมาเนี่ยก็มักที่จะส่งผลที่ดีต่อโลกคริปโตนั่นแหละนะครับรวมถึงตลาดหุ้นถ้าส่งผลที่ดีหรือว่าถ้าตลาดหุ้นคึกคักยังไงแล้วคริปโตก็ค่อนข้างที่จะคึกคักแล้วก็ถ้าเราเราดูชาร์ตวีคในะขณะนี้สําหรับ S&P 500 ดูเหมือนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆดูเหมือนว่า MACD กำลังจะใกล้นะเริ่มมีอาการนะครับอาจจะสักอกลางเดือนหน้าถ้ามันยังขึ้นอยู่นะกลางกลางเดือนหน้าอาจจะเริ่มมีลุ้นว่าเออชาร์ตวีค S&P 500มีโอกาสที่จะอยู่เหนือศูนย์ตลอ MACD นะครับซึ่งผมก็คงจะต่อไม่ได้ก็ต้องไปรอลุ้นกันต่อนะครับผมซึ่งถ้ามันขึ้นมาแล้วก็กลับเข้ามาอยู่เหนือศูนย์ได้อันนี้ก็น่าที่จะมีลุ้น ว่าปีนี้ก็มีโอกาสเป็นปีที่ดีเหมือนอย่างที่ทาง g o l d m แส s a ได้ออกมาทำนายออกมาบอกนั่นแหละนะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบนั้นหรือไม่นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เรื่องของคริปโตกันบ้างนะครับก็ถือว่าช่วงนี้เวลต่างๆค่อนข้างที่จะไหลลินเม็ดเงินมายัางไลคอ c o i n p o l y แล้วก็ เหรียญที่เกี่ยวกับอีทูเรียมนั่นแหละในณขณะนี้นะครับเป็นข้อมูลออนเชนนะไม่รู้ว่า,าจะคิดผิดคิดถูกอันนี้ก็ต้องเรามาะระวังแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปประกอบการพิจารณากันละกันนะครับซึ่งโอเคเหรียญแรกเนี่ยคือไลท์คอยทุกท้องแมซึ่งไลท์คอยเนี่ยกำลังมีข่าวดีด้วยนะครับในการแฮวิ่งในปีนี้เดี๋ยวผมขอดูซิว่าไลท์คอยแฮวิ่งเดทวันที่เท่าไหร่นะครับก็คือวันที่29่สก้าจุฬาที่จะถึงนี้นั่นเองเพื่อนๆเนลเดูว่ามาก่อนใครเพื่อนนะปี2023จะเกกิดารแสองรับนยี่สิือจะ วันที่9นะครับผมช่วงมาร์ชเดือนหน้าออกไปปีหน้านั่นเองสำหรับบิตคอยเนาะแต่ก็ไลคอยจะมาก่อนนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าข่าวนี้หรือไม่ที่ไลคอยจะเกิดการแหวิ่งก่อนก็เลยสงมงผลให้มีความคลึกคักหรือว่าเวลต่างเนี่ยที่ซื้อในแต่ละทานเซนชั่นเาสามสิบล้านบาทขึ้นไปหรือว่า1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปเนี่ยมีอาการแปลกแอยู่พอสมควรเหมือนกันถ้าเราดูแอทแท่งสีเหลืองๆตรงนี้หมายความว่าเวลที่ซื้อหรือว่าทำรานเซชันเราๆ 30ล้านบาทขึ้นไปก็มักที่จะเกิดความคึกคักขึ้นมาในช่วงช่วงนี้นะครับนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะก็ถือว่าน่าจะถูกใจสำหรับฟแฟนไลคคอยนั่นเองนะครับซึ่งไม่ได้มีแต่แค่ไลคคอยเนาะยังมีในเรื่องของออลคอยต่างๆที่มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับอีทูเรียมนะครับก็ฐานะชาติราวๆสัก3ล้านบาทขึ้นไปหรือว่า1นึ่งแสนเหรียญขึ้นไปก็ค่อนข้าที่จะเติบโตไม่ว่าจะเป็นอาร์เว่ยโพลิกอนดีว x ดีนะครับผมนะก็ถือว่าคึกค,คัก ขึ้นมาอยู่ในช่วงนี้ในเรื่องของกระแสเวลต่าง,างๆที่เข้ามาพั้มอยู่พอสมควรในช่วงสองสาวันที่ผ่านมานี้เองนะครับหรือว่าช่วงปีใหม่นี้แหละนะก็ถือว่าคือครั้งอยู่พอสมควรก็ต้องรอจับตาข้อมูลข่าวสารการันที่ดีในช่วงช่วงนี้นะครับเผื่อเราจะได้เป็นเฮาฉลาดกับเขากันได้บ้างนะครับซึ่งใน,นขณะนี้นะครับข่าวของพลย์กอนที่กําลังออกมา ก็คือ CKEVM เนาะหรือว่า l a เ e r 2ที่อยู่บนอ t h e r e u m นั่นแหละนะครับก็จะมาลงสนามแข่งขันกับ l a เย r 2ต่างๆที่กำลังคึกคักไม่ว่าจะเป็น Arbitrum หรือว่า Optimism ในณขณะนี้นะครับก็ต้องรอดูว่า Polygon จะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนต่อ l a เย r 2 w a r ที่กำลังคึกคักกันอยู่ในณขณะนี้นะครับโดยเฉพาะ OP เนี่ยโอ้โหคึกคักจริงๆนะครับนะก็ต้องรอดูกันต่อไปเพื่อนๆนะคุณแซนดี้หรือว่า CEO เนี่ยก็ได้เอามาบอกนะครับว่าได้วันแล้ว แต่ยังไม่ได้ประกาศนะครับเขาบอกว่าซูนนะถ้่าที่ผมเข้าไปดูเนี่ยยังเออไม่มีวันหมายถึงว่ายังไม่มีวันประกาศออกมานะครับรอดูต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพืเ่อนๆป,ประกอบกับในณนขณะนี้นะครับโพลีกรันฟลิปอีทูเอริเอมเลเยอร์สเจ้าดังอย่างอัปเปอร์ทรัมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ TVL หรือว่าเม็ดเงินต่างๆเนี่ยพุ่งขึ้นมา,าหนึ่งเดือนที่ผ่านมา20%เปอนาะแราว,วๆหนึ่งจุดสองพันล้านาเหรียญดอลาดลาร์สหรัฐเรียบร้อยแล้วนั่นเองในณขณะนี้นะครับก็ถือว่า น่าจะาตามองอ,อีกหนึ่งเหรียญเช่นเดียวกันนะครับลองศึกษากันดูเนาะก็ถือว่าอีโคสเซมของโพลีออ yeah, กอนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายนะครับอีเบย์ในที่อินสตาแกรมสตาร์บัคเลดดิตเฟซบุ๊กนะฮะโอ้โหเรียกได้ว,ว่ามาเป็นแรปเลยเพื่อนๆก็ถือว่าโหดอยู่มากๆเนาะสำหรับเมติกนั่นเองนะครับพาร์นเนอร์ดังๆทั้งนั้นนะก็ถือว่าเป็นในหนึ่งสิ่งที่รยายใหญ่ต่างๆมองเห็นในเรื่องของความมี potential แล้วกันเนาะอ่ะสมมติถ้าใครมองว่าเฮ้ย พี่เข้มผมไม่รู้ในเรื่องของเอเทคนิคเอเลยผมดูโค้ดไม่เป็นนู่นนั่นนี่แต่ถ้าเราดูในเรื่องของรายใหญ่ที่เลือกโพลีนผมก็คิดว่าน่าที่จะเอออุ่นใจได้ในะระดับหนึ่งนะว่าเอยโอเครายใหญ่ต่างๆระดับโลกแบบนี้ใช้โพลีนที่จะเอามาช่วยในเรื่องของเว็บสามในโปรดักตของเขาเออผมก็คิดว่าน่าที่จะเป็นสิ่งที่รายใหญ่ก็คงดูมาดีแล้วแหละเนาะคงไมวว่ใช่ว่าเฮ้ยใช้โพลีนแล้วปีหน้าเดี๋ยวโพลีนเรียบร้อยพัง แบบนั้นคงคงจะไม่เลือกผลปรกอหนุ่มโต๊ะไหมฮะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าการเปลี่ยนจากเว็บ2ไปเป็นเว็บสารแดนต,ต่างๆเหล่านี้ที่กำลัง t r น n s f o r m a t i o n เนี่ยจะคิดผิดหรือว่าคิดถูกผมก็คงจะตอบไม่ได้เพื่อนๆรอดูกันต่อไปนะครับต่อมานะครับเดีย๋ยวเราไปดูด้วยทางไลท์คอยกันบ้างน,นะครับก็ถือว่าทรงค่อนข้างสวยเนาะอันนี้เป็นไลท์คอยเป็นชาร์ตวีคนะครับขอดูชาร์ตใหญ่ๆห,ห,หน่อยละกันนะครับก็เลยดูว่าทำในเรื่องของตัวคัพแอนด์แฮนดเลเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะนี่ยขณะนี้นะครับนี่นก แต่เราไม่รู้ว่ามันจะย่อกลับมาในโซนที่เบรกเอาขึ้นไปหรือไม่นะครับแต่ผมคิดว่ามันก็คงที่จะมีการย่อแบบนี้มาบ้างแนละ้วยังไงก็ลองดูกันต่อไปแล้วกันนะแต่ก็ถือว่าทรงค่อนข้างสวยนะแล้วก็ในเรื่องของตัวทาร็กเนี่ยก็คร่าวๆก็จะประมาณแบบนี้นะครับผมสําหรับการวัดในเรื่องของความลึกของกยนั่นแหละนะฮะก็นะรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ไลคลอยเบรก ในเรื่องของตัวแพทเทิร์นอย่างคัพแอนด์แฮนดิลที่ถือว่าเป็นบูล l i ชแพทเทิร์นขึ้นมาเนี่ยมันก็มกักที่จะมีการย่อบ้างบางส่วนนะมันคงไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยจะแบบขึ้นอย่างเดียวนะเห็นปะมันจะมียอ่อยืยอๆสักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับสองสามอาทิตย์เหมือนกันเนาะก็ต้องรอดูว่าเบรกเอาต์เตม็ตมๆแท่งในครั้งนี้ จะยืดยืดยืย้ยแบบนี้สักนิดหนึ่งให้คนได้เก็บของหรือไม่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับหรือว่าจะเป็นฟอลเบรกหรือว่าเบรกหลอกนะครับปึงปึง,ปงตอบไม่ได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพื่อน,นประกอบกับชาร์จมันในณขณะนี้นะครับก็บถือว่าเอเมซดีโอ้โหเริ่มบีบเพื่อนๆเริ่มบีบสําหรับไลท์คอยเพื่อนถ้าเราดูโอ้โหใกล้แล้วนะฮะสำหรับ M อ d มันที่กำลังบีบตัวในณขณะนี้ไม่รู้ว่าจะครอสเมื่อไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องและการที่หลายคนอาจที่จะมองอยู่เนาะสำหรับ เจ้าเก่าเจ้าแก่หรือว่า Digital Silver ที่ได้เป็นฉายาด้านบิตคอย Bitcoin คือ Digital โ o ลดถูกไหมฮะเจ้านี้ก็คือ Digital Silver ก็ต้องรองดูกันต่อไปว่าจะกลับมาหรือว่าจะเกิดความคึกคักก่อนใครเพื่อนได้หรือไม่นะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางแฟนทอมกันบ้างน,นะครับก็ช่วงหลังมานี้แฟนทอมคักขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตานะครับพุ่งมากกว่าเกือบเกือบ40%ในช่วง7วันที่ผ่านมานซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของข่าวที่กำลังที่จะจับมือกับทางอัสเซรานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรโตโคอลที่ทําในเรื่องของการคุยหรือว่าการที่จะทําให้บล็อกเชนต่างๆมันคุยกันได้นั่นแหละนะครับซึ่งก็ถือว่าก็มีโอกาสที่จะทําให้ยูสเคสต่างๆของ แฟนทอมเนี่ยไปคุยกับชาวบ้านเขาได้อย่างง่ายเพิ่มมากขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากการจับมือกับทางอเซรานะครับก็ถือว่าอเซราก็ต้องจับตากันดูนะหเห็นในเอชเอนบ้านเราก็มีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดความคึกคักหลังจากนี้หรือไม่หลังจากที่ทางแฟนทอมเข้ามาใช้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะซึ่งก็ถือว่ามีรายใหญ่ๆมาร่วมลงทุนกับทางอเซราค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่า จะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งผมก็คงจะตอบไม่ได้แต่รัเือเพืเ่อนซึ่งถ้าเราดูใน,นขณะนี้สำหรับอีโคซิสเต็มจากทางคอสมอสเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเยอะขึ้นเรื่อยๆใน,นักขณะนี้นะครับอเซราอยู่นี่ถูกต้องไหมซึ่งอนาคตก็จะมีในเรื่องของ dyDX เข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็พูดถึงในเรื่องของข่าวเวลต่างๆถูกต้องไหมที่ก็เข้าไปเก็บ dyDX กันด้วยใน,นักขณะนี้นะครับซึ่งเร็วๆนี้ dyDX ก็จะไปสร้างเชนโดยใช้ในเรื่องของ คอสมอสอีโคซิสเต็มในการเข้าไปสร้างเชนนั่นแหละนะครับก็ต้องเราดูว่าพออยู่บนคอสมอสแล้วเนี่ยจะสามารถทำให้การพูดคุยหรือว่า IBC เนี่ยมันเพิ่มยอดเพิ่มลูกค้าให้กับ y d ีวีที่ถือว่าเป็นอีหนึ่งเอชเเชนที่ถือว่าโหดมากๆนะครับผมเป็น d e f าที่แบบถ้าเราดูในเรื่องของยอดเทรดแต่ละวันเนี่ยอะหกร้อยสีล้านเหออรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่า20 0 0 0ล้านบาทนะครับผมในแต่ละวันหรือว่า2 4ชั่วโมงที่ผ่านมาสําหรับ ดิสเซนท์ไลท์เอชที่เป็นในเรื่องของการเทรดสำหรับเทรดฟิวเจอร์นั่นแหละนะครับนะก็ถือว่าโหดใช้ได้เลยนะครับโหดใช้ได้เลยนะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดโดยเฉพาะฟิวเจอร์นะครับก็สามารถที่จะดูในเรื่องของ Bi t g e t แล้วก็ b y b i t แล้วก็ OKX OK กันได้ใน,นขณะนี้นะครับมีส่วนลดพิเศษเอาไว้ให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดส่วนลดแล้วก็ทำให้เราประหยัดเงินได้นั่นแหละนะครับพิเศษสำหรับแฟนๆคริปโตด็อก ok, เท่านั้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเหรียญต่างๆที่อาจี่จะ หาเทรดค่อนข้างได้ยากเนาะแต่เอเชียตนต่างเหล่านี้ก็จะมีเหรียญเล็กๆน้อยๆหรือว่าเหรียญที่เอออาจจะจะเป็นกระแสะคอนเทตแต่หาเทรดได้ยากเนี่ยลองรับเอาไว้ให้แล้วด้วยนะยังไงก็สมัครเข้าไปรับส่วนลดกันเอาไว้ได้นะครับจะได้ไม่พลาดดีลดีๆแบบนี้สําหรับดีลส่วนลดไลฟ์ไทม์นะครับอย่าลืมนะเลี้ยงด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแต่ก็อย่างเช่นเคยนะว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเก็บออมเก็บในระยะยาวแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็ควรที่จะ เก็บไว้ในฮาวเวิร์เลตนะครับอย่าเชื่อใจตัวกลางทางนั้นถ้าเราจะเก็บออฟในระยะยาวนะแต่ถ้าเทรดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งสามเอชเอนที่แปะเอาไว้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวพูบออฟ r e เซิร์ฟเอาไว้ให้แล้วนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเราดูแลนกี้งในขณะนี้ก็ถือว่า2 3 5สาในขณะนี้นะครับติดท็อปของโลกในตอนนี้นะก็ยังไงลองพิจารณาศึกษากันเอาไว้ด้วยนะครับถือว่าก่อตั้งมาตั้งแต่ตอนปี2 0 1 7 2 0 1 8 ในตอนนี้นั่นแหละนะครับคิดว่าน่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปสำหรับฟแฟนๆคลิปตัวดอกนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลกันน้องสำหรับผู้โชคดีที่จะได้เสื้อกันไปนะครับผมก็คือคุณวานุชนะครับวานุชนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะยังไงทักเข้ามาที่ไลน์แอคทิฟตัวดอกแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่กันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการส่งเสื้อเท่ๆจากทางคลิปตัวดอกไปให้นะครับนะก็ขอขอบคุณกันมากเลยนะครับเร็วๆนี้อาจจะเปิดในเรื่องของการขายเสื้อผงเสื้อผ้าหมวกอะไรแบบนี้นะฮะคิดว่าน่าจะชอบแล้้้วก็ไไดไดดดอเียยประโชน์ ก,กันไปนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ